สวัสดีครับพูดในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองทำนองว่าปิดประตูเรื่องของความรักแล้วเจอแอปก็มองเรื่องของความรักเราในอนาคตว่ายังไงไม่มีภาพเลยล่ะค่ะถ้ามาถึงเราก็คงรู้สึกยังไงก็อย่างนั้นเลยล่ะค่ะถ้ามีใครมันก็คงเกิดขึ้นเองนะคะถามว่ามุมความรักเปลี่ยนไปไหมไม่นะสำหรับแอปยังรู้สึกว่าถ้ามีมันก็คงจะเป็นกำลังใจที่ดีทั้งในการใช้ชีวิตและการทำงานอยู่ดีแอปรู้สึกว่าสุดท้ายทุกคนก็ต้องการแต่มันจะเป็นรูปแบบไหนเท่านั้นเองต้องผ่านด่านบุตรสาวไหมบุตรสาวน่ะง่ายค่ะง่ายกว่าแม่อีกบุตรสาวเวลาข้ามหมดนะคะเขาอยากให้แม่มีแฟนแล้วเขาเข้าใจเรื่องมีแฟนใหม่ตามประสาของเขานะคะเขาก็บอกว่าอยากจะให้แม่มีแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาเข้าใจขนาดไหนแล้วเราก็ไม่ได้คุยกันจริงจังถ้าถามเล่นๆเขาก็บอกว่าอยากจะให้แม่ยิ้มมีความสุขก็ชอบแซวเวลาโฆษณาละคร